จังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านนึกถึงโบราณสถานที่มีมนต์ขลังนะครับมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในหลายๆแง่มุมครับไม่ว่าจะเป็นจารีตประเพณีวิถีชีวิตชุมชนที่งดงามนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับถือว่าเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับรวมไปถึงการเดินทางที่ค่อนข้างสะดวกสบายครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้กรุงเก่าแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวมาเยือนแบบไม่ขาดสายเลยครับแต่การมาเยือนในกรุงเก่าครั้งนี้ของผมจะไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมมากับนวัตกรรมที่ล้ำสมัยนั่นคือเจ้ารถไฟฟ้าไร้คนขับต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยวคันแรกของไทยนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเจอกับเจ้ารถไฟฟ้าคันนี้นะครับผมว่าเราไปคุยกับผู้รับผิดชอบโครงการนี้กันก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับผมชื่อยศพงษ์ล่อนวลนะครับปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนและก็หัวหน้าศูนย์วิจัย Mobility and Vehicle Technology Research Center หรือว่า MOVE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสำหรับโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการที่เราได้รับทุนนะครับจากกองทุนวิจัยและพัฒนากทปส.ที่ทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้โดยขั้นตอนในการพัฒนาเนี่ยเราก็จะมีการทำแผนที่ขึ้นมาก่อนทำโปรแกรมให้สามารถวิ่งในพื้นที่นั้นเนี่ยได้เราก็เพิ่มตัวส่วนที่เราเรียกว่า Drive by Wire ควบคุมตัวพวงมาลัยการเหยียบคันเร่งแล้วก็เรื่องของการเบรกห้ามล้อเนี่ยนะครับทำให้มันวิ่งได้โดยที่คนขับเนี่ยไม่ต้องเหยียบคันเร่งหรือว่าไม่ต้องบังคับพวงมาลัยแต่ว่าเรายังมีคนขับอยู่นะครับเพื่อความปลอดภัยอยู่แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยตัวรถโดยสารเนี่ยมันจะต้องใช้เทคโนโลยี 5G เข้ามาเกี่ยวข้องมันถึงจะสามารถทำให้ระบบนี้เสถียรได้ด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องของการส่งข้อมูลว่ารถนี้อยู่ตำแหน่งไหนเป็นต้นทุกคนครับและตอนนี้รถมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับและรถคันนี้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 5G นะครับและแน่นอนแท้ว่ารถคันนี้เนี่ยเขาได้รับการวิจัยและได้รับการพัฒนามาจากคนไทยด้วยนั่นเองนะครับและได้รับเงินสนับสนุนมาจากกทปส.นะครับหรือว่ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับซึ่งรถคันนี้เขาจะทำงานด้วยระบบแบบไหนอย่างไรนะครับแล้ววันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราตามขึ้นไปบนรถดีกว่าครับไปเลยฮะเอาละครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่บนรถไฟฟ้าไร้คนขับที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 5G นั่นเองนะครับและแน่นอนครับว่าระบบการทำงานของเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมคุยกับดร.พานุพัฒน์ผู้เจริญดีกว่าครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับรถคันนี้คือไม่มีคนขับแล้วเขาขับอะไรยังไงรถคันนี้นะครับเป็นรถบัสไฟฟ้าไร้คนขับต้นแบบคันแรกของประเทศไทยนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนกทปส.นะครับแล้วก็โครงการนี้เนี่ยเราพัฒนารถบัสไฟฟ้าไร้คนขับเนี่ยร่วมกับการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยี 5G ครับในการที่จะมาใช้ในการสื่อสารที่เรียกว่า CV2X นะครับเฉพาะเจาะจงมาอีกนิดนึงเรียกว่า CV2N นะครับก็เป็นการสื่อสารระหว่างตัวรถกับเน็ตเวิร์กทำให้ความปลอดภัยในการขับขี่ของยานยนต์มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตครับและความเร็วของเจ้ารถคันนี้นะรถถูกออกแบบไว้ให้สามารถที่จะวิ่งได้ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าพื้นที่ความปลอดภัยต่างๆเนี่ยก็จะถูกวิ่งอยู่ที่ราวๆ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือความเร็วเขาถูกฟิกไว้ประมาณเท่านี้ใช่ไหมรถคันนี้นะครับก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่รอบคันนะครับจะประกอบไปด้วยไลด้าจำนวน6ตัวนะครับแล้วก็เรื่องความปลอดภัยเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับไลด้าเหล่านี้จะทำการตรวจจับวัตถุที่อยู่รอบตัวรถนะครับแล้วก็นำมาใช้ในการควบคุมรถอีกทีหนึ่งนะครับการควบคุมด้วยระบบแบบนี้ความปลอดภัยในตอนนี้ที่มีการประเมินกันไว้เป็นยังไงกันบ้างต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถไร้คนขับระดับ3ตามมาตรฐานสากลเนี่ยมีการกำหนดในเทคโนโลยีนี้ไว้6ระดับด้วยกันในสภาพท้องถนนที่ต่างกันไปเนี่ยระบบอัตโนมัติแต่ละระบบก็จะใช้ได้ต่างกันนะครับอย่างบ้านเราที่มีถนนเล็กใหญ่ต่างกันการจราจรแตกต่างกันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เอื้ออำนวยต่อเทคโนโลยีหากในพื้นที่ที่ไม่สามารถที่จะขับขี่แบบอัตโนมัติได้ก็ยังสามารถที่จะกลับไปขับขี่แบบปกติเอาก็ปรับได้เลยทั้งออโต้ทั้งแมนนวลได้เลยครับได้ครับแล้ววันนี้ขอบคุณอาจารย์ดร.พานุพัฒน์ผู้เจริญด้วยนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับและแน่นอนครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟฟ้าไร้คนขับด้วยเทคโนโลยี 5G คันนี้ไปเที่ยวกรุงเก่าพร้อมกันครับถ้าพร้อมแล้วลุยเลยครับนี่คือมรดกที่เป็นของคนไทยพวกเรานะครับมีความภาคภูมิใจมากๆมาทุกครั้งก็ใจฟูทุกครั้งเลยที่นี่ร
วัดพระศรีสรรเพชรนะครับเป็นวัดประจำวังที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษานะครับจึงกลายเป็นต้นแบบของวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวัดมหาธาตุนะครับนอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระบรมสารีริกธาตุแล้วยังถือว่าเป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางเมืองและเป็นสถานที่จัดพระราชพิธีต่างๆของกรุงศรีอยุธยาด้วยครับวัดธรรมมิกราชนะครับมีจุดเด่นก็คือเป็นวัดที่มีการพบเศียรพระธรรมมิกราชครับซึ่งนับว่าเป็นเศียรพระพุทธรูปสำริดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วก็มีความสำคัญมากที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทยเลยล่ะครับวัดราชบูรณะนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความใหญ่แล้วก็มีความเก่าแก่มากที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยทีเดียวครับโอ้ที่นี่สวยมากครับทุกคนครับนี่ฮะโอ้อลังการมากฮะและนี่คือบรรยากาศครับของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่ผมอยากเชิญชวนทุกคนให้มาท่องเที่ยวกันนะครับและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยนะครับในฐานะมรดกโลกนั่นเองนะครับแต่ว่าการมาครั้งนี้ของผมเนี่ยถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ครับเพราะว่าผมมากับนวัตกรรมที่ล้ำสมัยนั่นเองนะครับและต้องบอกเลยนะครับว่าประเทศที่มีความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยก็ต่างผลักดันนะครับให้เข้าสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์กันอยู่นะครับผมเชื่อว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราไปได้ไกลกว่านี้อย่างแน่นอนครับเพราะหน่วยงานอย่างกทปสนะครับยังคงให้การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนากับโครงการดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีสื่อสารนะครับทั้งในเชิงของที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับและในเชิงของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับแต่ว่าวันนี้หมดเวลาสำหรับผมแล้วนะครับและเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้าขออนุญาตไปซื้อของฝากก่อนกลับแล้วกันนะครับไปละสวัสดีครับส่งต่อพลังหนุนส่งทุนสร้างสิ่งดีๆกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะกทปส